ใครอุ้มใครนะใครสั่งอุ้มนะใครสั่งอุ้มนะนะก็ให้พี่น้องดูไปแล้วก็นะนะติดตามไปด้วยคือการบินไทยเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีคนพูดกันเยอะนะมีคนวิเคราะห์อะไรกันในแนวลึกเหมือนกันแต่ผมอยากจะตั้งเป็นคำถามมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบินไทยถ้าว่ากันตามเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยกำไรมาประชาชนก็ไม่ได้นะแล้วมันขาดทุนแบบพร่ำเพื่อแล้วลักษณะการบริหารจัดการเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันไม่ทันโลกแล้วยุคนี้ขนาดไอ้วอร์เรนบัฟเฟ่นะครับซึ่งเป็นเจ้าพ่อหุ้นเนี่ยขายหุ้นไอ้สายการบินหมดเลยเพราะนะเวลา1ปีนะต่อจากนี้ที่สายการบินที่มันจะไม่เป็นปกติเนี่ยหลายสายการบินมันจะไปแล้วกำไรมันจะหดแล้วคนที่เป็นระดับอย่างนั้นเขาขายได้เขารีบขายเลยนะเพราะหุ้นมันมีแต่จะตกคุณสุกิจสุวรรณนะครับวันนี้ตอนเที่ยงจะจัดอยู่ไหมครับด็อกเตอร์น่าจะพอแล้วนะพี่น้องเพราะแค่นี้พี่น้องก็ดูไม่ทันแล้วผมดูยอดวิวแล้วมันเริ่มจะหย่อนๆลงไปแล้วเพราะว่ามันบ่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเรื่องนะเรื่องอุ้มการบินไทยเนี่ยมันมีประเด็นที่ต้องถกเถียงกันมากมายแต่ใครเป็นคนสั่งเนี่ยเพราะวันนี้ถ้าทางจะปล่อยจะปล่อยที่สุดก็ไม่อยากจะปล่อยถ้าบอกเป็นสายการบินแห่งชาติไอ้สีม่วงๆในสีของใครไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเป็นสายการบินแห่งชาติเนี่ยแล้วประชาชนได้อะไรอ่ะขึ้นก็ราคาแพงนะนะจะบอกว่านะเป็นหน้าเป็นตาของคนไทยนะเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหน้าเป็นตาได้หรือเปล่าแล้วเป็นหน้าเป็นตาแล้วขาดทุนเราก็ไม่เอาอ่ะนะนะเนี่ยแล้วมีเรื่องต้องอุ้มเยอะแยะนะครับเนี่ยการรถไฟก็เก่านะครับรถบัสบริการก็ย่ำแย่ทำไมต้องมาอุ้มพวกนี้ทำไมไปปรับปรุงเรื่องภายในชาวบ้านได้ประโยชน์ชัดเจนนะก็ลองไปดูนะข้อความข้อมูลที่นะมีการนะพี่น้องเขาส่งมานะพี่น้องเนี่ยใครโทรมาสั่งนี่เขารู้เลยนะว่ามีการโทรมาสั่งนะใครสั่งอุ้มอันนี้ไม่ใช่อุ้มหายนะโทรมาสั่งเราไปแกะเนื้อหาสาระที่พี่น้องเขาส่งกันมาดีกว่านะใครโทรมาสั่งบิ๊กตู่กลับลำไม่ปล่อยการบินไทยล้มละลายเตรียมเงินภาษีอุ้มแสนล้านไม่ใช่ 50,000 ล้านนะทางพรรคก้าวไกลก็บอกมา 1.3 1.4 ล้านเนี่ยนะอุ้มแสนล้านตบหน้าประชาชนล่าสุดบิ๊กตู่รับคำสั่งจากใครออกมากลับคำพูดเดินหน้าอุ้มการบินนะใครเต็มตัวการบินใครเต็มตัวอ้างเป็นหน้าตาของประเทศยังมีภารกิจรับใช้คนไทยถือเป็นการตบหน้าประชาชนครั้งใหญ่เพื่อเอาใจอภิสิทธิ์ชนหลังจากลั่นวาจาไปไม่ถึง24ชั่วโมงว่ามีออปชั่นปล่อยการบินไทยล้มละลายแต่วันนี้ออกมาพูดจากลับกรอกนะครับขอใช้เงินคนไทยไปอุ้มเพราะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในเวลานี้แม้ปีนี้การบินไทยจะขาดทุน 60,000 ล้านบาทการตัดสินใจเข้าสู่พื้นแผนฟื้นฟูโดยไม่แจ้งล้มละลายในครั้งนี้ดังนั้นหากไม่มีการพักหนี้รัฐบาลอาจจะต้องปล่อยเงินกู้ก้อนแรกให้การบินไทยถึง 54,000 ล้านบาทนะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องจ่ายเงินเดือนพนักงานนี่ก็ไปแบบไม่ได้อะไรเลยนะก่อนใส่เงินประชาชนลงไปอีกโอ้โห 150,000 เลยนะ 150,000 ล้านบาทอันนี้เรียกว่ามันล้มละลายมันจะเอาไปใช้หนี้เก่าๆนะครับเสร็จแล้วก็จะเหลือเป็นทุนสำหรับการจัดการนะเหลือน้อยมากแล้วจะไปสู้ใครเขาได้เนี่ยก่อนจะใส่เงินประชาชนลงไปอีก 150,000 ล้านบาทตามแผนฟื้นฟูที่การบินไทยเสนอมาโดยระบุว่ายังไม่จำเป็นต้องล้มละลายนะแต่กล่าวคำพูดย้อนแย้งออกมาว่า 1. การบินไทยมีหนี้สินล้นพ้นตัวมากกว่าสินทรัพย์ 2. ไม่มีความสามารถชำระหนี้ที่มีอยู่ได้ 3. ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบแปลว่าใบหุ้นเป็นแค่กระดาษใครถือไว้ก็เจ๊งเช่นเดียวกับเงินฝากสหกรณ์เป็นตลกร้ายที่รัฐบาลรู้แล้วแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีหน้าจะเอาเงินคนไปอุ้มอีกไปอุ้มก็เข้าไปส่วนนี้ครับแล้วมันไม่มีทางจะได้คืนอ่ะแผนฟื้นฟูการบินไทยที่เสนอขอเงินสนับสนุนจากรัฐบาลโอ้โหตายละชิบหายแล้วตอนแรกบอกว่า 50,000 ตอนนี้บอก 15,000 นะ 150,000 แล้วถึงบอกว่ารวมแล้วเนี่ยรวมถึง 350,000 ล้านบาทถ้าอย่างนั้นล้มให้มันละลายไปแล้วตั้งสายการบินใหม่ไปเลยดีกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วจัดการกันใหม่อะไรกันใหม่โครงสร้างหุ้นอะไรกันใหม่หมดเลยถ้าจะให้เป็นสายการบินแห่งชาติแล้วให้ประชาชนมาถือหุ้นแล้วให้ประชาชนตรวจสอบการทำงานง่ายนิดเดียวครับให้มันตายไปเลยของที่มันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันบูดมันเน่าไปแล้วจะไปซ่อมอันเก่าเหมือนบ้านอ่ะ
บ้านหลังที่โครงสร้างมันยอดแย่นะพี่น้องต้องไปเสียค่าซ่อมค่ารื้อแล้วก็ส่วนนั้นแต่งตรงนั้นโอ้โหบางทีเนี่ยทั้งเสียเวลาทั้งได้ออกมาไม่คุ้มค่านะสู้รื้อไปทั้งหลังแล้วก็สร้างใหม่ดีกว่าบางทีใช้เงินถูกกว่าด้วยนะแล้วการเริ่มอะไรจากศูนย์เนี่ยมันดีกว่าด้วยของที่มันเทอะทะจะได้เลอะไปหมดนะครับนี่แล้วที่350,000ดูมันพูดนะโอ้โหคุณยิ่งรักนะเขาจะขอกู้มาทำนะน้ำครบวงจรอะไรเนี่ย200,000กว่าอะไรเงี้ยแล้วเงินที่ไปช่วยพี่น้องชาวนาทั่วประเทศจำนวนหลายสิบล้านคนมันบอกว่านะขาดทุน 2.2 แสนล้านทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยไอ้ของอยู่ในโกดังก็มีถ้าขายไปแล้วมันจะขาดทุนขนาดนั้นหรือเนี่ยนะวันนี้มันจะเอามาเนี้ยเนี้ยประกันตรงเนี้ยเอาค่าประกันเงินกู้54,000นะล้านบาทนะครับ54,000ค่าชำระค่าหุ้นกู้ 70,000 เพิ่มทุนดำเนินการกิจการ 80,000 สรุปว่าเนี่ยทุนดำเนินการเนี่ยเพิ่มมาได้แค่เนี้ยแล้วไปซื้อเครื่องบินไปอีก 150,000 เฮ้ยเวลาอย่างนี้มึงไปซื้อใหม่ทำไมสายการบินบางที่ยังต้องลดต้องตัดนะโดยทั่วไปเนี่ยในการทำงานอย่างนี้นะภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยเขาบอกมี3วิธีการต้องเลือกสินเคยพูดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสอันนี้มันเข้าทางที่ไหนเนี่ยลดรายได้ลดรายจ่ายไปซื้อเพิ่มอีกเพิ่มรายได้มันเพิ่มจากไหนเนี่ยมันไปหู้เอาเงินไปจ่ายค่ากู้ที่มึงทำมานี่มึงไม่มีปัญญาไปจ่ายเลยเหรอแล้วจะขยายรายได้ในแผนการไม่มีอะไรทั้งหมดมีแค่ซื้อเพิ่มแล้วซื้อเพิ่มในขณะที่ทำมาขาดทุนมึงยืมมาอีกขนาดนี้แล้วมึงจะมีปัญญาไปจ่ายที่ไหนโดยเพราะทุนทั้งหมดนี่มันมาขนาดนี้ยังไม่นับหนี้สินเก่าใหม่ด้วยนะการเป็นว่าทุนหนี้สินเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้แล้วรัฐบาลสนับสนุนนี่เอาไปฟรีเลยไหมได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เงินนี้เป็นเงินจากภาษีกรประชาชนงานนี้ผมว่าพรรคฝ่ายค้านและคนไทยทั้งหลายต้องเข้าไปจัดการนะครับมันไม่ไหวครับลักษณะอย่างเงี้ยนะมันเกินไปทำไมหน้าจอผมยังเป็นตัวผมอยู่นะครับอ๋อมันช้าไปครับนะมันน่ารังเกียจพี่น้องแล้วหนี้สินขนาดนี้นะมันไม่ใช่น้อยๆนะ350,000ล้านบาทเนี่ยแล้ว4จัดงบจัดซื้อเครื่องบินใหม่38ลำเนี่ยแม่พี่น้องดูเถอะเนี่ยทุนดำเนินการนะครับเนี่ยก็แค่นี้แล้วซื้อเครื่องบินอีกแค่นี้ดูสินะทำยังก็ตั้งบริษัทใหม่เนี่ยฮะแซงมันเละเทะแล้วถ้างั้นก็ตั้งใหม่เลยนะครับนี่มีคนบอกว่าปล่อยการบินไทยล้มลายยังไม่อยู่ในแผนของนายกรัฐมนตรีเราต้องฟื้นฟูกิจการนะถ้าไม่ฟื้นฟูเราไปต่อไม่ได้ไม่ไปไม่ได้ก็อย่าไปสิขอให้ทุกคนประชาชนถอยกันคนละก้าวขอยได้ไงเงินประชาชนน่ะแล้วไอ้พวกนี้มันทำเราเห็นอยู่แล้วถ้าเป็นการปล่อยกู้นี่ให้กับบริษัทที่มันล้มละลายนะมันไม่มีฝีมือมันขาดทุนมาตลอดให้ไปทำไมให้มันล้มไปเลยแล้วจะให้เงินมาเนี่ยตั้งใหม่เลยให้มืออาชีพมาทำแล้วก็จะซื้ออะไรเนี่ยท่านก็ว่ากันไปนะครับเอาทรัพย์สินอะไรมาขายไปใช้หนี้ให้เรียบร้อยเหลือเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะมันไม่ไหวนะถ้าจะให้คณะกรรมการชุดเดิมทำงานกันต่อไปแล้วจะประกันได้ไงว่ามันจะดีขึ้นนะนี่การบริหารงานแบบเดิมมันจะทำให้ได้กำไรมาได้ยังไงนะทุกอย่างนะถอยกันคนละก้าวทุกอย่างก็จะเดินหน้าไปได้มันเดินหน้ามันต้องเดินอยู่แล้วมันก็ไปอยู่ของมันอยู่งั้นแหละขาดทุนมันก็ไปขาดทุนอีกแล้วจะเอาเงินมาถมอีกหรือนะเมื่อเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการแล้วก็จะปรับโครงสร้างการบริหารควบคู่ไปด้วยนะแล้วใครจะรู้ว่าใครจะมาปรับก็ไอ้หน้าเก่าๆกลุ่มคนเก่าๆคัดเลือกกันเองกินกันเองนะทำเละกันเองอำนาจการบริหารจัดการบริษัทนั้นๆก็จะอยู่กับผู้ที่ทำแผนที่ทำแผนที่ศาลเป็นผู้แต่งตั้งเอาละนะโดยเป็นความเห็นชอบจากทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ก็โอเคนะมันก็ยังพอมีอะไรที่มันดีขึ้นมาหน่อยแต่วิกฤตอย่างนี้มันคือโอกาสนี้ต้องทำให้มันใหญ่บางครั้งในบ้านบางหลังเนี่ยนะถ้าจะมาซ่อมมาอะไรทั้งหมดเนี่ยสู้นะตีราคามันแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับหักลบกบหนี้จ่ายธนาคารอะไรไปเรียบร้อยนะให้มันเรียบร้อยไปถ้าจะต้องไปใช้หนี้ไปอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ทำไปเลยนะครับเอาทรัพย์สินอะไรมาขายท่อตลาดอะไรเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่านะ
แต่ถ้าทุกคนไม่ให้ความร่วมมืออะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่ได้เจ้าหนี้ก็ไม่มีทางเลือกถ้าจำเป็นเช่นนั้นก็ต้องขายทอดตลาดหลักการก็มีอยู่แค่นี้อนุทินชาญวีรกุลมันอยู่ไอ้กระทรวงอ๋อนี่นี่มันอยู่กระทรวงสาธารณสุขวันนี้อ้างชื่อว่ารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอ้าวเศรษฐกิจที่พังวันนี้ด่าบิ๊กตู่คนเดียวไม่ได้ต้องด่าอนุทินด้วยแล้วเนี่ยนะโควิดไม่มามันก็พังอยู่แล้วเศรษฐกิจไทยอ่ะนะการตัดสินใจเลือกอุ้มการบินไทยท่ามกลางความหิวโหยของคนทั้งประเทศในช่วงโควิดตอบคำถามสังคมชัดเจนแล้วว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเลือกที่จะช่วยใครระหว่างประชาชนกับอภิสิทธิ์ชนนี่เขาใช้คำว่าอภิสิทธิ์ชนเนี่ยไอ้กลุ่มที่อยู่ในบริษัทต่างๆเหล่านี้ด้วยแต่ผมว่ามันเหนือกว่านั้นนะพี่น้องดูให้ดีเพราะนะพื้นที่นะเพราะนะเพราะพี่เหรอในที่การนะการเปิดโหวตเสียงจากรัฐมนตรีครั้งล่าสุดมีกระแสข่าวลือว่ารัฐมนตรี33คนต่างโหวตให้การบินไทยล้มละลายมีเพียง3คนเท่านั้นที่โหวตให้การบินไทยไปต่อได้แก่ประยุทธ์สมคิดและอุตมะแต่ที่ตลกร้ายก็คือเสียงการโหวตเพียง 9% กลับชนะเสียงโหวตอีก 81% จึงเป็นคำถามว่าสายการบินแห่งชาติเป็นของใครแล้วผมอยากดูรายงานการประชุมพรรคฝ่ายค้านไปขอมาหน่อยนะครับทำให้ผลโหวตระดับรัฐมนตรียังถีบการบินไทยออกไปจากภาษีอากรประชาชนไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่าความเป็นประชาธิปไตยของไทยเป็นเพียงนิยามที่ดูโก้หรูแต่มันไม่เคยมีอยู่จริงในยุคประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะในขณะที่มีข่าวรัฐบาลเตรียมอุ้มการบินไทยด้านประกันสังคมก็เตรียมเก็บเงินกองทุนประกันสังคมเพิ่ม1เท่านะบีบไปที่ประชาชนนะเอาเงินเข้าไปใช้ทำอะไรนะครับเนี่ยรัฐบาลนี้ทั้งนั้นนะครับจากปีละ 12.5% เป็น 28.5% ทั้งที่เวลาคนเดือดร้อนจากโควิดแต่เอาเงินเก็บออมของพวกเขาออกมาใช้ไม่ได้ก็มันไปติดอะไรอยู่อะไปค่าไปประกันนะเงินบาทมันจะศูนย์ไปแล้วนั่นน่ะถ้ามันจะมาคืนให้มันก็กู้มาคืนนั่นแหละให้รัฐบาลอย่างเงี้ยการบินไทยดำรงอยู่โดยอีลิตนะอีลิตนะพี่น้องนะในพวกอภิสิทธิ์ชนนั่นแหละนะครับไอ้พวกที่มาระดับสูงๆนั่นแหละเพื่ออภิสิทธิ์ชนและการบินไทยแสดงตัวตนอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับประชาชนมาตลอดนะครับกปปส.ทั้งหลายยุคกำนันสุเทพทั้งการสนับสนุนการล้มรัฐบาลสนับสนุนการรัฐประหารไปจนถึงการโหนทักษิณเพื่อเอาใจสลิ่มพนักงานการบินไทยเสพสุขอยู่บนเงินภาษีของประชาชนเอ๊ะเมาส์ไม่ค่อยดีนะใช้ภาษีคนไทยไปอุ้มสายการบินของใครที่คนไทยส่วนใหญ่เอื้อมไม่ถึงสุดท้ายวิกฤตที่การบินไทยกำลังจะบรรลัยที่รัฐบาลเพราะหนังม้วนเดิมแต่ครั้งนี้อาจจะจบไม่เหมือนเดิมเอิ่มนะครับจากคุณกาลาธิปไตยนี่นะครับต้องไปดูครับต้องสาวกันให้เลือกว่ามันเป็นของใครใครเป็นคนสั่งมาใครลงทุนอยู่ในหุ้นนี้เยอะที่สุดนะนี่แล้วใครเป็นตัวการที่ต้องการจะมีสายการบินนี่มันเป็นหน้าตาของใครแต่ไม่ใช่ของประชาชนแน่ครับประชาชนไม่ได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่จะเอากระดูกมาแขวนคอเพราะเงินที่มาเนี่ยความเสี่ยงทั้งหมดมันอยู่ที่นะคนไทยหมดเลยครับก็นะทรัพย์สินมีอะไรขายออกหมดเลยครับขายเครื่องเก่าได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะให้ไปบินในประเทศไปบินมันก็ทำได้ถ้าจะแก้ปัญหานะแล้วลบไปเลยแล้วก็เอากันใหม่ทำกันใหม่หรือถ้าจะรีเอนจิเนียร์น่ะอันเนี้ยนะครับที่จริงเราจำเป็นต้องเข้ามาดูเพราะว่าผมว่าจีนมองอยู่นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาแค่เขาไล่ซื้อนะกว้านซื้อนะเขาจะได้พื้นที่ในนะนะใน ในสนามบินเรานะอาศัยจะเป็นบริษัทไทยแล้วจริงๆเนี่ยกำไรไปที่เขาแค่เขาบินจากไทยเข้าจีนหลายๆที่ไปเมืองมณฑลต่างๆเขาก็ทำกำไรได้นะปัญหามาอยู่ตรงนี้แต่นี้ถ้าจะพูดกันเนี่ยเมื่อเอาเงินประชาชนไปเนี่ยถามว่าประชาชนได้อะไรเราต้องถามนะเพราะลำพังจะอ้างเป็นสายการบินแห่งชาติเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นชาติอะไรอ่ะนะนะเอาเรื่องนี้นะครับก็โยนให้นะพี่น้องในบ้านในเมืองเนี่ยไปคุยกันต่อไปดินี่กันต่อนะครับพรรคฝ่ายค้านต้องมีงานทำหนักเลยช่วงนี้นะครับอาหารดีทำขายอาหารเพิ่มรายได้อันนี้หมายถึงการบินไทยหรือเปล่านะ
การบินไทยรักใครเท่าฟ้าคุณอริสราคุณสุธิรักษ์บอกว่าประเทศนี้เป็นของใครถ้าไม่ใช่มหิดลแอนด์เดอะแก๊งการบินไทยเป็นหนี้ทั้งประเทศคุณนุ้ยนะครับคนที่สั่งให้ลุงตู่อุ้มการบินไทยไว้มันไม่คิดถึงความทุกข์ของประชาชนเห็นแก่ตัวสุดๆนะครับ300,000 ล้านเท่ากับเงินปีงบประมาณในอดีต30 ปีเป็นของเทวาที่อยู่เยอรมันคุณ Knowledge Wisdom บอกนะครับคุณใจมันรักบอกว่ารายได้น้อยค่าใช้จ่ายเงินเดือนสวัสดิการสูงยืดเวลาเจ๊งใช่ครับถ้าปรับต้องปรับโครงสร้างใหม่หมดเลยเอานะครับแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินต่อไปเนี่ยแต่ว่าต้องไปดูเงื่อนไขนะว่าเงินนี้เป็นเงินยืมนะถ้าบอกสนับสนุนนี่คือให้ยืมไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้ทั้งหมดนะครับคุณยืมไปเนี่ยไปทำงานเนี่ยแล้วก็จะต้องจ่ายอะไรยังไงนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเวลาให้ยืมเราไปยืมเงิน IMF อ่ะเขามีเงื่อนไขผมว่าเชื่อว่ามันอยู่ในเกณฑ์นี้นะผมนะมีเหตุผลพอนะว่านะสายการบินนี้ถ้านะจะขายท่อตลาดเนี่ยจีนมารวบแน่นอนถ้าเราจะเอาไว้เนี่ยนะเมื่อเป็นสายการบินของคนทั้งชาติเนี่ยเอาเงินรัฐบาลไปนี่คือยืมไปนะยืมไปแล้วเมื่อยืมเงินเหมือน IMF เนี่ยเขามีเงื่อนไขให้ก็ต้องวางเงื่อนไขให้มันเข้มแล้วผมว่าควรจะเปิดให้เป็นลักษณะที่ให้คนไทยนะได้ไปถือหุ้นนะครับเมื่อถือหุ้นแล้วก็จะได้มีโอกาสไปตรวจสอบการทำงานทั้งหมดอันไหนไม่พอใจเนี่ยมันจะได้เป็นการโปร่งใสอะไม่ใช่นะโอ้โหได้อภิสิทธิ์กันได้นะได้สวัสดิการอะไรกันจนเกินเลยเนี่ยเพราะถ้ามันเป็นบริษัทในรูปนะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นประชาชนทั่วไปเป็นภาคเอกชนไม่ใช่สหกรณ์ซึ่งนะผู้ส่วนใหญ่พวกนี้ก็ไม่ค่อยอะไรเป็นเสือนอนกินอยู่แล้วทำงานลักษณะที่แบบเงินแบบเย็นๆนะครับก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรหวังแล้วเชื่อว่าคงจะได้แล้วก็ไม่เข้าไปตรวจสอบก็ตามกลไกราชการหรือกึ่งราชการนั่นแหละถ้าให้เป็นเอกชนเปิดมาเลยเนี่ยนะแล้วประชาชนถือหุ้นจะคนละบาทคนละนะหุ้นบาท2 บาท100 หุ้นอะไรก็ว่ากันไปนะหักเงินไปในประชาชนคนไทยเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยได้เลยจะเป็นสายการบินแห่งชาติใช่ไหมนะก็ยกให้เลยว่าเนี่ยคนละ100 บาทนะ100 บาท100 บาทก็65 ล้านเนี่ยนะก็คูณเข้าไปมันก็เยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะระดมนะเรียกว่า65 ล้านเนี่ยนะครับถ้าคนละ100 บาทนะต่อหุ้นนะเงาคร่าวๆจริงๆมันจะ70 ล้านอยู่แล้วเอา70ก็ได้70ล้านคนละ100บาทก็นะครับ70ล้าน700ล้าน 7,000 ล้านนะพี่น้อง 7,000 ล้านนะที่ประชาชนจะเอาเงินนะเอาเงินเข้าไปนะเข้าไปลงทุนร่วมลงทุน 7,000 ล้านก็ไม่น้อยนะอย่างน้อยสุดเนี่ยมันเป็นการดำเนินการอะไรได้เยอะแยะเลยนะแล้วทีนี้ประชาชนจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมถ้าเป็นแบบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นของประชาชนคือของผู้ถือหุ้นนะโดยผู้ถือหุ้นคนที่เข้าไปผู้ถือหุ้นต้องอนุมัตินะต้องรับรองต้องเลือกมีสิทธิ์เลือกนะครับแล้วก็ต้องผลมันต้องกลับมาเพื่อผู้ถือหุ้นเพื่อประชาชนในที่นี้ก็ต้องให้เป็นของประชาชนมันจะได้มีภาพเป็นสายการบินของชาติถ้าเสียงก็เสียงร่วมกันประชาชนก็ต้องไปคุมคนทำงานถ้าไม่คุมและปล่อยให้เขาทำบุญีบุญยำก็ต้องรับผลนะแล้วใครมีเงินจะจ่ายเพิ่มนะนอกจากร้อยจะเป็นพันเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่คุณแซมธนะบอกว่าปล่อยให้เป็นเอกชน 100% ไปเลยดีกว่าขายตัวแทนจีนนะครับเห็นด้วยจริงๆนะถ้าจะเป็นของชาติก็นะลักษณะอย่างเงี้ยมันใช้เงินเยอะนะก็เงินของรัฐกระทรวงการคลังก็ลงทุนถือหุ้นไปครึ่งหนึ่งมันจะได้ดูแลในเรื่องกฎหมายเป็นสายการบินแห่งชาติไปเลยนะนี่เพราะถ้าเป็นเอกชนไปเลยอะไรไปเลยมันก็ดีไปอีกอย่างนึงนะแต่ว่ามันก็มีอยู่แล้วที่เขาจะทำถ้าเราจะทำให้มันดีเป็นสายการบินของชาตินะมีลักษณะที่ให้ประชาชนได้ภูมิใจมันก็ทำได้นะสามารถจะทำได้
นะครับหลายอย่างเราก็เป็นกึ่งรัฐวิสาหกิจเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะนะก็ต้องติดตามตรวจสอบกันตัวต่อไปนะครับใช่ฮะคนที่บริหารไม่ใช่ทหารไปเต็มในนั้นอย่างที่เราเห็นนะโอ้โหทหารตำรวจนะข้าราชการไปอยู่ในนั้นเกินกึ่งอ่ะแล้วมันจะไปที่ไหนมันต้องเอามืออาชีพเข้ามาทำทั้งนั้นนะครับแล้วถ้าไปขุดลึกๆนะตรวจสอบกันลึกๆผมว่ามันมีอะไรที่หมกเม็ดอยู่เยอะมันก็มีคนออกมาเผยแพร่อะไรกันบ้างแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นจุดโหว่ทั้งหมดเนี่ยจริงๆรัฐบาลต้องตั้งคณะทำงานศึกษาแล้วก็ส่งรายงานให้สาธารณชนรับทราบเพราะนี่มันเป็นนะจริงๆเนี่ยในสภาถ้าเป็นอเมริกาเนี่ยSenate เขาเนี่ยจะต้องเรียกคนมาให้มาเข้าเรียกทำ hearing ให้คนที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลนะเขาจะซักถามว่าทำไมไปมายังไงมันถึงขาดทุนขนาดนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหนฟังจากหลายๆฝ่ายมาให้คำให้การแล้วก็จากนั้นจะออกกฎหมายจากอะไรทั้งหมดเนี่ยนะสภาเนี่ยมันต้องรับรู้เรื่องนี้นะเรื่องนี้ถ้าเอาเงินภาษีของประชาชนไปใช้เนี่ยต้องให้สภาเข้ามาพิจารณาด้วยนะเอานะครับเราใช้เวลากันมาชั่วโมงครึ่งนะชั่วโมง38นาทีก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้นะแวะเข้ามาร่วมรับฟังกันจนถึงเวลานี้นะครับก็วิวอาจจะแปลกๆไปหน่อยนะครับวันนี้ผมนั่งกินลมชมวิวนะครับเปิดหน้าต่างรับลมแล้วก็นั่งเพลินนะครับพอทำธุระอะไรเสร็จไปก็เลยมานั่งคุยกับพี่น้องเลยนะคิดว่าจะเอาแค่คลิปเดียวประมาณสัก15นาทีนะเห็นพี่น้องเข้ามาก็ เลยต้องนะคุยกันต่อยาวเลยอย่างนี้นะครับคำถามคงไม่มีอะไรนะพี่น้องนะวันนี้ได้3เรื่องนะครับนะเรื่องข่าวนี่เดี๋ยวเอาไว้นะยกไปพรุ่งนี้จริงๆมีข่าวน่าสนใจเยอะเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปละแล้วพี่น้องก็นะเรื่องการกดไลค์กดแชร์นี่ยังไม่นะไม่ถึงใจผมอะนะจริงๆอยากจะให้พี่น้องนะเข้มข้นหน่อยเรื่อง Subscriber ก็ไม่ขยับเลยนะครับสัปดาห์นี้ขยับขึ้นมา100กว่ารายมั้งนะทั้งเป็นสัปดาห์แล้วนะก็ต้องช่วยกันหน่อยนะถ้าพี่น้องอยากให้นะอย่างท่านโพธิชนเนี่ยบอกว่าอยากให้ด็อกเตอร์มาช่วยทั้งหลายเนี่ยนะถ้าแรงสนับสนุนเยอะเนี่ยผมก็ทำให้ได้เราจะไปเชื่อมพี่น้องอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะมดแดงล้มช้างเราก็มีประชาชนพี่น้องประชาชน35ประเทศทั่วโลกอยู่แล้วนะแล้วก็แต่ว่ารวมแล้วก็น่ายังอยู่หลักหมื่นนะอยู่หลักหมื่นอยู่เลยพวกเรามันไม่มีราคาอะไรเลยนะจริงๆถ้ามีนะแต่อย่างว่านะระดับต่างประเทศได้แล้วมดแดงล้มช้างก็77จังหวัดมีแล้วแล้วเราก็ตั้งเป็นกลุ่มพวกเราแล้วก็เดี๋ยวก็ไปรวมกันกับนะทางฝั่งนะพวกอะไรนะกลุ่มคณะก้าวหน้าคณะอนาคตใหม่อะไรของเขาเนี่ยนะก็ไปกันได้เดี๋ยวมันก็มาสานกันหมดอะเราจะร่วมมือร่วมสานกันทำอะไรก็ทำประเทศให้เป็นประชาธิปไตยหวังดีกับบ้านกับเมืองทำสิ่งดีๆนะช่วยกันตักเตือนไม่ให้สิ่งที่ชั่วมันอยู่ได้นะครับช่วยกันสร้างเสริมจิตสำนึกด้านประชาธิปไตยนะให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างรู้เท่าทันนะครับให้คนที่รักชาติมาร่วมไม้ร่วมมือกันแก้ปัญหาที่มันเผชิญอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะใช่ครับคุณดาร์กโซมันโดนบล็อกหนักครับพี่น้องถ้าจะช่วยพี่น้องก็ต้องช่วยให้ทะลุส่งไปให้ใครเนี่ยนะครับถ้าเขาดูไม่ได้พี่น้องก็ต้องเนี่ยครับเปิดในเมืองไทยคือเปิดไม่ค่อยได้ก็ต้องไปแก้กันเรื่องพี่น้องที่เปิดได้ก็ต้องไปสอนคนที่เปิดไม่ได้ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายนะถ้าเกิดว่าสงกรานต์เนี่ยนะหลังเปิดประเทศแล้วเขานะเปิดให้กลับบ้านนะไปเยี่ยมปู่ย่าตายายเนี่ยพี่น้องก็นะถือโอกาสนี้เปลี่ยนโลเคชั่นดูนะครับเนี่ยน้องลินก็บอกนะหลายคนท่านทำได้นะครับท่านต้องช่วยกันแล้วล่ะถ้าต้องการจะให้เนี่ยครับเนี่ยคุณแซมบอกว่าอย่าน้อยใจช่องอวยจีนดำเนินงานมาเกิน20ปีเข้าปูทางมานานช่องเตอร์มีนะเซลมีเสียงคนมาแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วผมก็ทำเป็น10ปีแล้วนะไม่ใช่อะไรหรอกนะแล้วถ้าเราจะช่วยกันกู้บ้านกู้เมืองเนี่ยนะผมยื่นมือมาขนาดนี้แล้วนะพี่น้องนะต้องบอกตรงๆนะยื่นมือรอพี่น้องอยู่ตลอดแล้วถ้าเราทำเนี่ยก็ต้องทำอย่างหวังผลนะพี่น้องก็ต้องช่วยกันเพราะว่าถ้าตัวเลขมันไม่ขึ้นเนี่ยไปก็สู้ไม่ได้เนี่ยนะผมก็คงอยู่ยาวไปกว่านี้เท่าไหร่แล้วหรอกนะแล้วแต่ผมเชื่อว่าปี2ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำนะเป็นเรื่องต้องทำ
พี่น้องคือที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้พี่น้องเสียกําลังใจอะไรหรอกนะผมทําเนี่ยก็ทําด้วยความรู้ว่ามันมีประโยชน์และยังไงก็มีประโยชน์แต่ว่านะถ้าผลคืบหน้ามันดีเท่าไหร่เนี่ยมันเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นผลดีเท่านั้นน่ะพี่น้องก็รู้นะครับแล้วเนื้อหาสาระนี่ผมเพิ่มให้ได้นะศักยภาพผมยังมีกว่านี้อีกเยอะทําได้ดีกว่านี้อีกเยอะแม้กระทั่งการจัดการเนี่ยนะครับทําได้เยอะแต่พี่น้องต้องทําให้ผมเห็นว่าทําแล้วมันคุ้มค่าช่วยกันจริงจังแต่วันเวลามันคัดกรองผู้คนนะผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาหากันเวลานี้นะก็เป็นคนที่มีศักยภาพนะแยกออกว่าอะไรเป็นอะไรนะเมื่อพี่น้องเห็นแล้วนะครับเห็นคุณค่าก็ต้องช่วยกันนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณนะแค่นี้ก่อนนะพอใจแล้วก็มีความสุขพอสมควรแล้วที่มาให้ความรู้แล้วก็พี่น้องก็มาร่วมกันนะครับจนกระทั่งเราเป็นชุมชนที่เรียกว่ารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะแล้วพี่น้องหลายท่านผมก็เห็นนะพยายามที่จะแสดงความเห็นนะครับนะทักทายเล็กๆน้อยๆให้กำลังใจเล็กๆน้อยๆนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับแค่กดไลค์นะคำอันเดียวมันก็ไม่ยากละนะมาดูทั้งทีเนี่ยกดไลค์บางทีเราดูสดๆผมเห็นว่า 2-3 พันแต่ไปดูยอดตอนหลังอ้าวกดไลค์มีแค่อยู่แค่100 200อะไรเงี้ยนะแล้วในนี้ก็จะมีคนไม่ไลค์นะกดดิสไลค์อยู่นะประจำเนาะจะมีคนที่เขาไม่ชอบอยู่ก็ไม่เป็นไรไอ้ตรงนั้นนะแต่ว่าทั่วไปนะครับผมเชื่อว่าสามารถจะกดไลค์ได้เยอะกว่านี้อีกแชร์อาจจะได้มากกว่านี้อีกช่วยดึงให้คนมา subscribe ได้มากกว่านี้อีกนะยังไงก็ฝากเป็นการบ้านด้วยกันแล้วกันนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันแล้วจะมีข่าวคืบหน้าจริงๆมีข่าวน่าสนใจเยอะเลยแต่ว่ามันจะยาวไปละนะครับงั้นเอาแค่นี้ก่อนขอบคุณนะแอดมินนะครับขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสนับสนุนแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมกันนะเรียนรู้ด้วยกันแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ